สบายดีบรรดาอาจารย์และก็พี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ก็อีกทีนึงก็สบายดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดของพวกเราเพื่อฟังพระสุรเสียงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านการไลฟ์สดของพวกเราหรือถ่ายทอดสดนี้สันโอกาสต่อไปเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่เราจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงด้วยบทเพลงที่บอกว่าขาวประเสริฐหรือความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางเกงดำลงในชีวิตของข้านอนที่ข้าประเสริฐข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสางสาจุงข้าต่อไปอีกทีหนึ่งความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางเขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยที่ก้าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักสาจุงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบขึ้นลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณก้าวปาสันเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดเอิ่มเจิดวันพระเยซูเจ้าสาเด็จกลับมาก้าวไปก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดเพื่อจะพบความตายความนานก็จะบ่เลี้ยวกับเส้นลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณก้าวปาเสดเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงถึงวันพระเยซูเจ้าสาเด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าสาเด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสดอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับเสาร์วันใหม่ที่พระองค์ได้จัดเตรียมโอกาสเวลาแก่ผู้ลุกและให้ผู้ลุกมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้เข้ามาครับไว้นมัสการพระองค์เจ้าผู้ลุกภาวนาอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาผู้ลุกทั้งหลายทุกอย่างที่ผู้ลุกเฮ็ดในวันนี้ให้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระคำที่ผู้ลุกจะได้ยินได้ฟังนำกันในวันนี้ที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้ลุกทุกๆคนเกิดหากและเกิดดอกออกผลในชีวิตของผู้ลุกด้วยจริงภาวนาอธิษฐานขอพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้วันพุธเราพบกันอีกเนาะตามเคยเขาเข้าขั้นตอนที่3ของเรื่องข่าวประเสริฐสำคัญอย่างไรสำหรับพระเจ้าสำหรับมนุษย์ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ให้เปิดไปในหนังสือโรมบท1ข้อ17เฮาสิเบิ่งโรมบท1ข้อ17ข้อเดียวเนาะโรมบท1ข้อ17ว่าดังนี้เพราะในข่าวประเสริฐนั้นมีความสอบธรรมของพระเจ้าด้วยเริ่มต้นด้วยคมเสือและสุดท้ายก็ด้วยคมเสืออย่างเดียวเฮาสิอ่านแต่ข้อก่อนเนาะเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอพระฤทธิ์พระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันในตอนเช้ามื้อนี้
พวกเขาหน่อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยสว่างขึ้นมื้อนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญที่พวกเขาหน่อยต้องการสื่อสารและต้องการทำความเข้าใจจึงขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้นำพาทุกอย่างมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าข่าวประเสริฐนั้นสำคัญสำหรับพระเจ้าเฮาเว้าแล้วว่าสำคัญสำหรับโลกและมนุษย์ด้วยเนาะสำคัญข่าวประเสริฐมื้อนี้เฮาสิเบิ่งข่าวประเสริฐและเวรกรรมหรือว่ากรรมเวรของมนุษย์มันพัวพันกันได๋เนาะพัวพันกันได๋เขาสิเบิ่งเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเวรกรรมนี่เป็นเรื่องที่คนสนใจและก็คนที่เข้าใจผิดๆหลายเถื่อเขาสิเห็นหลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ขึ้นมาจากความตายแล้วเนาะและก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พี่น้องจื้อเรื่องนี้ว่าพระองค์บ่ได้ให้พวกที่เสื่อหรือพวกอัครสาวกหรือพวกสาวกนั้นได้เอาอันใดออกไปในโลกนี้เอาอันเดียวออกไปเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ออกไปออกไปยังออกไปบอกคนทั้งหลายประกาศกับคนทั่วโลกกับทุกชนเผ่าชนชาติเพื่อกอบกู้เขาเพื่อปลดปล่อยเขาจากสิ่งชั่วร้ายขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนาะจือมีอันเดียวบ่มีอันอื่นฉะนั้นคันเว้าเนื้อนี้ก็หมายความว่าพวกคนทั้งหลายที่ออกไปในโลกนี้ไปเป็นมิชชันนารีท่านไปเฮ็ดหยังก็ได้อยู่เนาะจะไปเฮ็ดโรงเรียนที่ยังก็ได้แต่ว่าถ้าทานสิ่งที่ท่านเฮ็ดนั้นบ่ผูกพันกับเขาประเสริฐเลยสิ่งนั้นบ่มีความหมายเนาะบ่เขาในบ่ถือกับพระคำของพระเจ้าด้วยอาจารย์ว่าบ่ถือกับพระคำของพระเจ้าด้วยเนาะบัดนี้เฮาสิมาเบิ่งความสำคัญของเขาประเสริฐเฮาสิทวนคืนเนาะเฮาเว้าเลยว่าเขาประเสริฐสำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้าสำคัญขนาดใดสำคัญขนาดว่าพระเจ้าได้ทรงทุกสิ่งลงมาในโลกนี้จากสวรรค์ลงมาให้โลกมาให้มนุษย์เนาะก็ผ่านเขาประเสริฐอันเดียวอาศัยเขาประเสริฐอันเดียวบ่ได้เอาอื่นลงมาเนาะสำคัญจึงสำคัญหลายเพราะเขาประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเฮ็ดให้ทุกคนที่เสื่อได้พ้นเนาะพ้นจากหยังอัตมิตรกับบาปกรรมนั่นแหละที่เขาพ้นพ้นจากคุมนรกอวิจีเนาะด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเฮาจื้อได้2โครินธ์โทบท5ข้อ11น่ะเป็นหยังจังว่าพ้นจากบาปกรรมเพราะบาปกรรมนั้นจื้อเป็นต้นแรงกำเนิดของสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดฟังคักๆเด้อข่าวประเสริฐนี่นำเอาพระพรทั้งหมดมาจากสวรรค์ลงสู่เฮาแต่อยู่ในโลกนี้บาปกรรมนั้นเป็นแรงของสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดเนาะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้ามาเขาประเสริฐมาจึงจัดการกับเรื่องนี้ก่อนสิ่งอื่นจัดการกับบาปกรรม2โครินธ์บทหาข้อ11เพิ่นจังว่าเนาะเว้าเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าเอาบาปกรรมไปบ่เว้าเรื่องอื่นบ่เว้ากันสับแซงบ่เว้าหยังเพราะอันนั้นเป็นลูกมันเป็นผลของมันเนาะแต่อันต้นตอนั้นแม่นบาปกรรมข่าวประเสริฐนั้นแม่นเฮ็ดให้คนที่มีบาปกรรมนั้นได้กลับเกิดเป็นคนชอบธรรมเอาทางเข้าสู่ชีวิตแห่งพระพรชีวิตแห่งฤทธิ์เดชชีวิตในสวรรค์เมียนคมสอบธรรมอันที่3ฟังด้วยพี่น้องเด้อข่าวประเสริฐมาแก้ไขปัญหาทุกอย่างนั่นเอาคมสอบธรรมมาให้จัดการกับบาปแล้วก็เอาคมสอบธรรมมาให้ครับพี่น้องเข้าใจเท่านี้พี่น้องก็เข้าใจหมดแหละแผนการของพระเจ้าง่ายๆเนาะตะกี้เฮาเข้าใจยากอย่ารู้จักแผนการของพระเจ้าแม่นหยังแผนการของพระเจ้าลองเถิดถามนำพระทัยของพระเจ้าแม่นหยังอันนี้แหละนำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องคือทุกสิ่งมาด้วยเขาประเสริฐเฮ็ดให้มนุษย์เกิดเป็นคนสอบธรรมเพื่อจัดการกับบาปกรรมที่ตกถึงมนุษย์ที่มันซาตานพิสารให้เอาเข้ามาในโลกนี้ฟังได้อยู่ที่นี่ง่ายอยู่ที่เนาะง่ายๆเด้แจ้งเขาแจ้งเขาเด้พระเจ้าเปิดเผยให้เฮาเฮาบ่หลงทางเลยได้บัดนี้อีกทีนึงอาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกสิ่งเดียวที่พระเจ้าเอามาในโลกนี้คือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนั้นลงมาจัดการกับบาปกรรมวิธีจัดการกับบาปกรรมนั้นเมื่อจัดการกับบาปกรรมแล้วก็คืนความสอบธรรมให้แก่มนุษย์ง่ายอยู่บ่แจ้งอยู่บ่นี่ง่ายๆภาพมัน
หมายความว่าเขาประเสริฐลงมาจัดการกับบอกกรรมและก็เอาความสอบธรรมมาให้มนุษย์ความสอบธรรมนั้นเป็นประตูไขสู่ชีวิตของพระเจ้าไขสู่พระพรไขสู่ฤทธิ์เดชอำนาจเนาะอันนี้แหละเขาอยากให้พี่น้องเอาไปสอนไปบอกกับผู้ที่เสือทั้งหลายให้เข้าใจเรื่องนี้เฮาได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแหละหมายความว่าประตูนั้นไขแหละสำหรับชีวิตเฮาประตูนั้นไขแหละเขาไปสู่ชีวิตใหม่นั้นไขแล้วได้พี่น้องบนบ่ไขได้เรียบร้อยเนาะประตูนั้นอันนี้สำคัญหลายหมายความว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วดังนั้นบ่ให้เฮาสอบธรรมนี่ 100% นะพี่น้องแม่นแต่ตายจากโลกนี้ไปบ่แม่นเฮาสิไปถึกสําลายอีกเด้มีบางคนเทศนาสั่งสอนว่าเออพี่น้องยังบ่จบเด้บัดพี่น้องตายไปยังต้องไปสําลายอยู่บนนั้นบ่นี่เนาะพี่น้องอย่าไปฟังคําสอนแบบนั้นเด้คําสอนผิดบ่มีในพระคัมภีร์คําเฮ็ดจังซั่นก็หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้เฮ็ด 100% แล้วยังต้องไปสําลายอยู่จิตวิญญาณที่ไปนั้นสอบธรรมแล้ว 100% พี่น้องอาเมนอยู่บ่สำคัญนี่นี่ตัวนี้สำคัญหลายต้องยึดอันนี้เป็นพื้นฐานของคมเสือเฮาเขาประเสริฐจัดการกับบาปกรรมนำเอาคมสอบธรรมให้เฮาความสอบธรรมบัดนี้เฮาดิเฮียนนำกันเลยมือก่อนนี่ศึกษากันเลยเนาะว่าเขาประเสริฐนั่นเท่านั้นที่สามารถจัดการกับบาปกรรมและเขาประเสริฐเท่านั้นเหมือนเขาสิเบิ่งว่าที่สามารถจัดการกับเวรกรรมที่ตกถึงมนุษย์เนี่ยเวรกรรมมันแม่นอีหยังมันต่างในกับบาปกรรมเขาสิเบิ่งน้ำกันเนาะเพราะมนุษย์ทั่วไปนั่นมักเข้าใจว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับเวรกรรมหรือกรรมเวรสองคำนี้เขาใส่สลับกันไปสลับกันมากรรมเวรหรือเวรกรรมเนาะทุกครั้งที่เกิดเหตุให้ในโลกนี้มนุษย์ส่วนหลายเป็นต้นคนที่เฮาเนาะอยู่ในประเทศของเฮาก็คิดว่าย้อนเวรกรรมแต่ปางก่อนเพิ่นว่าย้อนเวรกรรมแต่ชาติก่อนคำว่าตายแต่ยังลุงก็โอ้มันมีเวรกรรมแต่ชาติก่อนมันมาจบขนาดนี้ถ้าเสื่อแนวนั้นก็หมายความว่าเฮาตกเป็นทาสของเวรกรรมตลอดชีวิตของเฮามันยังก็ย้อนเวรกรรมหมดเนาะเฮาตกเป็นทาสของมันครบจริงก็แม่นเด้เฮาก็เป็นทาสแท้ๆเป็นยังก็ว่าเป็นทาสเบิ่งเด้อพี่น้องเฮาเบิ่งบ่มีไผบอกได้ดอกว่าเวรกรรมของตนนั้นมีมากน้อยขนาดใดมีเวรกรรมมีหยังเด้ของเฮาในปางก่อนน่ะหักเว้ากันว่ามาแต่ปางก่อนแล้วยังมีเวรกรรมอันใดอีกบ่ที่จะตกถือเฮาขณะที่ดำเนินชีวิตบ่มีใครรู้แล้วบ่ฮู้ว่าเวรกรรมมันสิมาถึงเฮาเวลาใดมาหาเฮาเวลาใดหรือจะปรากฏขึ้นเวลาใดคําเวรกรรมมาฮอดแล้วเฮาต้องใส่ว่าซั่นเพิ่นว่าพี่น้องหลายเทื่อเฮาได้ยินคนกล่าวว่าเวลามีคนถืออุบัติเหตุเสียชีวิตมีคนบอกว่าเราได้ใส่เวรกรรมแต่ปางก่อนเราแม่นอันนี้เราเคยเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมมีกรรมเวรแต่ปางก่อนมาเราฮอดนี่บัดนี้เราก็มุดเวรกรรมแหละเราใส่แล้วตัวนี้เราตายโอ้แม่นบ่นั่นน่ะเนาะถ้าเว้าตามสิ่งที่มีในพังพีบัดนี้เฮาสิบ่เบิ่งบ่แม่นอีหยังพังพีเว้าไว้บ่เรื่องเวรกรรมเฮาสิบ่เห็นคำนี้แต่เฮาเห็นอันคือๆกันในพังพีกับที่คนทั้งหลายเว้านั่นเนาะพังพีบันทึกไว้ว่ากล่าวถึงบาปกรรมอันตบิดนี่แบบบาปกรรมเนาะเมื่อมีบาปกรรมแล้วการสาปแสงก็เข้ามาโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเด้พี่น้องบ่แม่นพระเจ้าได้เอามาการสาปแสงนี่พระเจ้าเว้าว่าเมื่อเขาตกในบาปกรรมแล้วเขาจะตกใต้การสาปแสงหากบ่แม่นพระเจ้าได้สาปแสงเฮามันมานําบาปกรรมมันเป็นลูกของบาปกรรมเนาะความเจ็บป่วยความทุกข์ยนขาดเขินภัยธรรมชาติสิ่งสัวหายอื่นๆถ้าพี่น้องมึงในปฐมกาลบท3ข้อ16 17นะพี่น้อง18 19นะพี่น้องสิ้นเรื่องนี้เวรกรรมหรือว่าการสาปแสงนี่มันเป็นผลของบาปกรรมอาจจะแม่นอันนี้ท
ที่มนุษย์ทั่วไปเข้าใจที่อื่นว่าวิมกรรมนะขันบอกในพังพี่บริวารไว้แต่เป็นการสับแสงผลของบาปกรรมเวรกรรมความจริงก็เป็นผลของบาปกรรมนั่นแหละมีบาปกรรมแล้วเขาจึงมีเวรกรรมนั่นก็เป็นการผลของเวรกรรมนั้นก็เป็นการสับแสงที่ติดตามเขามาที่เป็นนายของมนุษย์เป็นนายแท้ๆคือกันกับเวรกรรมเป็นนายแหละบาปกรรมก็เป็นนายเขาการสับแสงก็เป็นนายเขาพี่น้องเนาะเป็นนายของมนุษย์ถ้าเบิ่งในปฐมกาลบท3ข้อ16นั่นความเจ็บป่วยเขามาทันทีหลังจากตกในบาปกรรมเลยความเจ็บป่วยเพิ่นก็บอกถึงผู้หญิงเนาะก็เกิดลูกผู้หญิงนั่นเกิดลูกด้วยความเจ็บปวดตั้งแต่เมื่อไหร่มาแล้วผัวจะเป็นนายเราบ่ซั่นเนาะผัวจะเป็นนายเราแล้วก็เห็นในปฐมกาลบท3ข้อ17 19ถึง19นะพี่น้องการสาบแซงก็ตกถึงมนุษย์ชีวิตจะพบปัญหาต่างๆนานายุ่งยากต่างๆนานาดินแม้แต่ดินก็ถูกสาบแซงเนาะดินก็ถูกสาบแซงก็ไม่เกิดเป็นน้ำจะมีน้ำท่วมจะมีดินแห้งแล้งเขาจะเห็ดกินด้วยเหือไหลซุ่มนามนุษย์การสาบแซงทั้งหมดแหละความทุกข์ลำบากเข้ามาเฮ็ดเท่าไรก็บ่พออยู่พอกินต้องเฮ็ดแต่ละมือดิ้นล้นนอนมือไกลหน้าผากเพื่อจะสอกอยู่ทำกินน่ะเนาะสิ่งที่ให้ที่สุดก็คือมนุษย์ต้องตายและกลับขึ้นไปเป็นขี้ฝุ่นดินสุดท้ายยอดเวรกรรมแหละเนาะเขาบอกแท้ๆเป็นผลของบาปกรรมทั้งหมดแหละอันนี้เป็นเวรกรรมที่มนุษย์เว้ากันผู้ใดก็บ่สามารถแปลได้ดอกมีแต่แปลว่าเวรกรรมซื่อๆเว้ารวมๆแต่เฮาฮู้จักในพังพีแม่นอันนี้เนาะสิ่งโซ่ให้ที่มนุษย์พบพ่อในชีวิตนั้นคนเฮานั้นแม้นเกิดมาจากบาปกรรมการสาบแสงหรือว่าเวรกรรมหรือกรรมเวรที่มนุษย์เว้าโถเว้ากันมีวิธีแก้บ่บัดนี้เนาะอันตมิตรต้องเข้าใจในพังพี่นี่ที่พระเจ้าบอกไว้จะบ่มีศาสตร์ก่อนเด้มนุษย์เฮาบ่มีเกิดมาศาสตร์ก่อนบ่มีเกิดมาศาสตร์เดียวนี่แหละในโลกนี้มนุษย์เกิดมาครั้งเดียวแล้วก็ต้องตายเพิ่นว่าแล้วมื้อนึงก็ต้องจากโลกนี้ไปต้องตายพระเจ้าบอกกำหนดต้องตายบ่มีไผสิอยู่ค้ำฟ้าเนาะแล้วมีแต่ผู้เดียวแหละขึ้นมาจากตาย3วันแล้วก็อยู่ตลอดไปเป็นนิจก็แม่พระเจ้าแหละเนาะจากนั้นวิญญาณของคนตายก็จะไปอยู่2บ่อน1ใน2บ่อนบ่บ่อนไหนก็บ่อนหนึ่งเนาะบ่แม่นสวรรค์ก็นรกบึงไฟพี่น้องเท่านั้นแล้วเจ้าบ่กลับมาได้ไปอยู่บ่ได้บ่มันกลับมาอีกกลับมาเวียนตายเวียนเกิดบ่มีในพังพี่อันนี้พระเจ้าเว้าพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลสร้างเนาะบ่แม่นมนุษย์ได้เว้าพี่น้องก็เลือกเสือสิเสือมนุษย์หรือเสือพระเจ้าก็เลือกเอาแหละเนาะเสือคําเว้าของมนุษย์บ่คิดเอามนุษย์คิดเอาแล้วเขียนออกมาคันจักเสือจังซั่นก็เสือหรือว่าสิเสือพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสุขสิ่งนั้นเว้ามาก็เสือเนาะเสืออันใดก็ได้พระเจ้าให้สิทธิ์สิริภาพของเฮาพี่น้องอย่าแก้ไขปัญหาของเวรกรรมนี่กรรมเวรนี่บาปกรรมนี่การสาบแสงมีอันเดียวที่พระเจ้าออกมานั่นแหละคือเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เท่านั้นเป็นคำตอบเป็นหนทางอันเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้บ่มีทางอื่นมนุษย์จะพยายามได้กับบ่วิทย์พอมันอยู่ในเลือดเขาพี่น้องสัตว์เสียนมาตัวงัวเกิดมาเนี่ยมันก็มีเลือดของงัวมันเกิดมา DNA เป็นตัวงัวมันมี DNA บ่ดีจังกระบอกจักแหละเป็นตัวงัวพี่น้องสิเปลี่ยนมันเลือดมันให้มันเป็นตัวม้ามันก็เป็นไปบ่ได้มันเกิดมามันเป็นตัวงัวเนาะคนบาปมีบาปกรรมนะเกิดมาสิเป็นเจ้าตนบุญในโลกนี่เกิดมาสิเป็นเจ้าตนบุญมีกำลังยังมีเด็กน้อยเพิ่นนึงเพิ่นว่าถอดจิตออกได้โอ้ยมันสิถอด
ถอดจิตได้อยู่หมายความว่ามันสรุปไปแล้วมันก็คึกไปเนาะใหม่คือฝันนี่แหละเพิ่นไปฝันเห็นผู้นั้นผู้นี้ไปเห็นผู้นั้นขึ้นไปบ่นั่นว่าซั่นนี่ไปนรกแดไปหานักกีฬาเตะบาสเก่งๆเพิ่นไปนรกแล้วไปเห็นแต่ศาสตร์ตัวเองหั่นได้ปั้นว่านรกมันมีไว้แต่สําหรับใส่ศาสตร์เพิ่นมันขี้ตัวเนาะมันตัวมันหลอกผีมันหลอกคนก็ยังเสื่องมเสื่อไปเห็นแต่ครอบครัวตัวเองไปเห็นแต่คนศาสตร์ตัวเองนรกมันก็มีทุกศาสตร์แหละไปเห็นพวกขาวพวกดำพวกยังอยู่ในหันมืดแหละงอนี่บ่เห็นได้หมู่น้อยนี่พี่น้องเบิ่งข่าวอาจารย์ก็บอกว่าหน่อยพิซซ่ามันบ่ได้เรื่องมันผีมันหลอกคนซื่อมันบ่พวกบูจักก็เป็นงมงวยเอาพี่น้องฉะนั้นในพระธรรมโลมบท1ข้อ16 17เรื่องเป็นเรื่องสำคัญเขาประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอันเดียวเพื่อจะให้ผู้ที่เสื่อทุกคนนั้นได้พ้นจากวินกรรมพ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสาปแสงกรรมเวรเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้บ่มีอำนาจเหนือชีวิตเฮาถ้าเฮาได้ต้อนรับเอาเขาประเสริฐต้อนรับเอากันไถของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมันมีบ่เวรกรรมแถวบ่มีเด้พี่น้องมันบ่สามารถเป็นนายเฮาบ่สามารถไปนำทางหลุดสิมาต่ำโดยบังเอิญนี่มันเป็นไปบ่ได้เนาะเฮาจะอยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าพระเจ้ากำหนดชีวิตเฮาด้วยเมื่อเฮามาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องผมจะบอกพี่น้องพระเจ้ากำหนดในชีวิตเฮาได้ว่าเฮาจะไปมือใดอาจารย์นี่จะไปมือใดอาจารย์บ่ฮู้จักแม่พระเจ้ากำหนดไปตามกำหนดของพระเจ้าเลยพระเจ้าให้ไปมือใดก็ไปแหละข้าพเจ้าไป120ปีจะไป120ปีตามพระเจ้ากำหนดนั่นเขาบ่ฮอด120ปีพระเจ้าเอาไปก่อนเพราะอยู่ในโลกก็บ่มีประโยชน์แหละไปอยู่ในสวรรค์พักผ่อนซะดีกว่าก็ไปเลยมีคนผู้หนึ่งเขียนออกมาเมื่อเสาร์นี้อาจารย์อ่านเราคอมเมนต์มาอาจารย์คือบ่เมื่อยคือว่าเทศนาตลอดเอากำลังมาจากไสเราวะอาจารย์ก็อายุสูงแล้วคือเอาทุกมือแท้เขาก็ฟังมักฟังอาจารย์เด้เอาเว้าเนี่ยนี่เขาแปลกใจว่าอาจารย์เอากำลังมาจากไสกำลังมาจากไสก็มาจากพระเจ้าเลยพี่น้องสิมาจากไสสติปัญญาก็มาจากพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าใสเขาอยู่ก็เป็นพระคุณเลยพี่น้องอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าเลยที่ให้เขายังมีชีวิตให้เขาได้มีโอกาสรับใสภูมิเป็นพระคุณบ่แม่นความสามารถของเขาเขาบ่ได้มีความสามารถอีหยังดอกอาจารย์บทสมาธิไปเห็ดบุตรเทศบุตรซอสออกมาทุกมือโอ้ยเห็ดบุตรหนึ่งก็ยังสิเป็นอดื่นเลยตะกี้นี่เห็ดบุตรหนึ่งนี่ต้องใส่เวลาอาทิตย์กว่า2อาทิตย์จังได้ออกมาบุตรหนึ่งเนาะพี่น้องอีกทีหนึ่งมีแต่ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เท่านั้นที่เป็นคำตอบอันเดียวสำหรับการแก้ไขเรื่องบาปกรรมเรื่องการสาปแสงและเวรกรรมบ่มีอีกแล้วเวรกรรมบ่มีอีกแล้วการสับแสงเป็นนายเฮาบาปกรรมบ่เป็นนายเฮาอีกแล้วเมื่อเฮาเป็นผู้ชอบธรรมอาเมนเห็นบ่ทางแก่ฉะนั้นบ่ต้องเว้ามาอีกเวรกรรมว่าเวรกรรมแต่ปางก่อนบ่มีแล้วแท้เฮาเฮาบ่ได้เกิดแต่ปางก่อนเฮาก็มาเกิดชาติเดียวนี่อยู่ในนี่แหละแต่ว่าเฮามาแล้วมาโดนเอาบาปกรรมการสับแสงเวรกรรมอันนี้มันเป็นนายเฮาลีคนในโลกนี่หลายคนบ่ซอกทางออกแก่ตัวเองบ่สามารถหลุดพ้นถ้าไปบอกทางหลุดพ้นให้ก็บ่เอาบ่เอาก็อยู่แหละเพราะเฮาได้สิ่งเหล่านี้ดูคมเสือเด้เสือในข่าวประเสริฐเสือในแผ่นการไถ่ของพระเจ้าเนาะอยู่ในข่าวประเสริฐนั่นเพิ่นว่าข้อ17ที่เฮาอ่านกันมีความสอบธรรมอันนี้แหละเป็นข้อกระแจเมื่อพระเจ้าประทานความสอบธรรมให้เฮาแล้วเมื่อเฮาต้อนรับเอาข่าวประเสริฐคือแผ่นการไถ่ของพระเจ้าแล้วเฮาก็ได้รับของขวัญพี่น้องคือความสอบธรรมนั้นของพระเจ้านะความสอบธรรมนั่นแหละเฮ็ดให้เฮาคืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสอบธรรมนั่นแหละเฮ็ดให้เฮาคืนไปสู่ชีวิตของพระเจ้าความสอบธรรมนั่นแหละให้เฮาคืนไปสู่ชีวิตบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้พี่น้องเฮาสอบธรรมเฮาบริสุทธิ์เลยได้อ้าวอาจารย์บริสุทธิ์แนวใดเมื่อก่อนเห็นอาจารย์ให้พี่น้องอยู่หรืออาจารย์ยังเครียดให้พี่น้องอยู่
เบิ่งบทเทศอาจารย์ออกมาก็ยังเทศให้พี่น้องอยู่อาจารย์บริสุทธิ์นี่แหละพี่น้องก็สิออกอันนั้นเป็นการกระทําของเฮาเนาะทั้งคือกระเนื้อดังมันออกมาเฮาเป็นมนุษย์เด้พี่น้องแต่คําว่าบริสุทธิ์สอบธรรมนั่นจิตวิญญาณของเฮาน่ะ 100% แล้วจากโลกนี้ไปสวรรค์บ่มีอันไหนสิเอาเฮาไปนรกอีกอาเมนบ่พี่น้องพระเจ้าประทานให้อันนี้เป็นสนับพระเจ้าเอิ้นว่าของขวัญพี่น้องคําว่าของขวัญเลยพี่น้องได้ใจบ่บ่มีผู้ใจให้พี่น้องผู้ที่ใจพี่น้องแม่นไผพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนพงได้ใจค่าให้เฮาทั้งหมดแหละแล้วก็เอาของขวัญนี่มาให้เฮาฟรีลาล่าเนาะทันทีที่เฮาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อยั่งยืนว่าพงเอาความสอบธรรมเฮาเกิดเป็นคนสอบธรรมพระองค์ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเปลี่ยนจิตวิญญาณสร้างจิตวิญญาณเฮาขึ้นใหม่และเอาจิตวิญญาณนั้นเป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าได้เขามาอยู่กับเฮาพี่น้องพระเจ้านี่บอนขี้เดียดพระเจ้าบ่เขาอยู่เด็ดขาดเด้บอนเปื้อเปื้อนพระเจ้าบ่เขาอยู่เด็ดขาดเนาะบอนได้พระเจ้าเขาอยู่จะบริสุทธิ์ที่สุดที่สุดที่สุดบริสุทธิ์บ่แม่นมนุษย์เฮ็ดให้บริสุทธิ์แต่พระเจ้าความบริสุทธิ์น่ะพระเจ้าชำระเองจิตวิญญาณเฮาพระเจ้าใหม่มาพระเจ้ามันนั่งอยู่ไหนแหละมาอยู่ในไหนหั่นเอาทุกอย่างเข้ามาแน่ฤทธิ์เดชอํานาจพระพรทุกสิ่งและผู้ที่อยู่ในเฮานั้นก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกทุกปัญหาที่อยู่ในโลกนั้นพี่น้องในเอเฟซโซบท1ข้อ13 14พี่น้องก็ไปอ่านขึ้นทันทีที่เฮาต้อนรับเอาข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเข้ามาประทับตาเนาะเป็นสิ่งอีหยังรับประกันตีตาประทับเฮาประกาศว่าเฮาเป็นของพระเจ้าแต่งงานกับพระเจ้าแล้วมื้อนั้นพี่น้องอาจารย์อ่านพวกหนึ่งพวกหนึ่งมักสอนพระพี่ทั้งที่ตัวเองกับบุคเขาใจขัดแผนการของพระเจ้าก็สอนก็ยาเขาดอกก็เขาสอนบุพพิตก็ดีแต่เขาไล่เถื่อกมันก็อยากพิษนั่นแหละเพราะว่าเขากับบุคเขาใจแท้ๆแผนการของพระเจ้าในโลกนี้มันยังพระเจ้าแต่งตั้งคริสตจักรไว้เขาบุญสนกับคริสตจักรพวกนี้พี่น้องถ้าผู้ใดบุญสนกับคริสตจักรนั่นพี่น้องบอกโลดว่าผู้นั้นบ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าเสร็จยังกะยาแล้วสิรับใส่ก็ตื้อโลดอุ้ยเอาเลยอย่าสู้ไปตามเด้พี่น้องเสียบ่มิดใหญ่แล้วเนาะคันอยากถวยเกียรติแก่พระเจ้าในเอเฟซัสบท3ข้อ21ว่าได้มีแต่2บอน1คริสตจักร2พระเยซูคริสต์เจ้ามีเท่านั้นมีแต่สองถ้าบุถวยเกียรติในคริสตจักรเลยไหมเขาว่าเฮ็ดยังกะอยากเจ้าบุได้ถวยเกียรติแก่พระเจ้าเต็มทีอาจจะเจ้าคิดอยู่ว่าเจ้าถวยเกียรติแก่พระเจ้าแต่พระเจ้ารับเจ้าบ่พระเจ้าให้เจ้าถวยเกียรติในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเฮาสิบ่รายละเอียดเรื่องนี้ไม่ยังก็ตามอยากเว้าขึ้นว่าผู้สอบธรรมนั้นได้ขึ้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องโดยมีพระเจ้านั้นก็เขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่กับเฮาตลอดไปจนกว่ามือเฮาจากโลกนี้ไปสวรรค์พุ่นแหละพงกบเอาเฮาไปเนาะพงเอาเฮาไปสิเอาไปในบ่อนสําระบ่บ่พระเจ้าอยู่ในเฮาพระเจ้าสิไปสําระคําพงเอาจิตวิญญาณเฮาไปในบ่อนสําระพงก็นั่งถือให้คนสําระอยู่เลยติโหไปสอนได้ในนั้นเนาะผู้สอนนี่ครับครับได้ฟังบทไลน์ของอาจารย์นี่ก็ฟังได้ผู้นั้นที่เคยสอนไปขึ้นขึ้นได้เนาะสอนว่าจากลูกนี้ไปเฮายังต้องไปบ่อนสําระบ่อนหรือ2บ่อนก่อนจะเข้าสวรรค์แท้ๆปุ้ยว่าได้นี่ได้เนาะว่าได้นี่ได้เอาผู้สอบธรรมได้รับสิทธิ์ให้กลับเกิดเป็นบุตรของพระเจ้าเฮาเว้ากันแล้วเมื่อวานนี้ยูฮันบท1ข้อ12และผู้สอบธรรมนั้นได้ชีวิตของพระเจ้าได้ชีวิตนิรันดร1ยูฮันบท5ข้อ13บาได้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นผู้ที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าก็มีชีวิตนิรันดรแล้วมีแล้วชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตของพระเจ้าเฮาได้แล้วสรุปความว่าพี่น้องผู้ที่เชื่อทุกคน
ได้เป็นผู้สบธรรมอย่างแท้จริงแล้ว 100% แล้วฉะนั้นบาปกรรมการสับแสงเวรกรรมบ่เป็นนายของเขาอีกรวมทั้งมารซาตานและผีปีศาจให้ก็บ่เป็นนายเขาอีกบ่มีชีวิตเหนืออำนาจของเขาบ่มีชีวิตบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของเขาอีกอยู่เด้อพี่น้องคักบ่คักบ่สิ่งเหล่านี้มาจากเขาประเสริฐฉะนั้นเขาประเสริฐจริงๆสำหรับพระเจ้าจึงสำคัญยิ่งเมื่อคริสเตียนบ่มีเรื่องใดสำคัญเนาะถ้าเขาประเสริฐเรื่องอื่นนั่นเป็นเรื่องสำรองเขาสิอาจจะทุกเถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้วเขาสิไปก่อนวันแห่งความทุกข์ลำบากไงบ่หรือว่าเขาสิไปหลังความทุกข์ลำบากไงบ่เถียงกันจะทำมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรยังดอกเขาเสื่อในเขาก็เสื่อในนั้นเสื่อตั้มพระเจ้าเปิดเผยให้เขาเข้าใจนั่นแหละพี่น้องยาสูเอามาเป็นขอขัดแย่งเถียงกันไม่มีประโยชน์ยังมั้งเพราะนั้นมันบริเหตุเขาไปสวรรค์หรือลงนรกการที่เขาจะไปสวรรค์หรือลงนรกนั้นคือการที่เขาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าหรือบ่ตอนนี้สำคัญแล้วเขาได้เกิดเป็นคนสอบธรรมหรือบ่แล้วเขามีพระเจ้าของสวรรค์นั้นอยู่ในชีวิตเขาที่จะนำเอาเขาไปสู่สวรรค์นั้นถ้าเขาบ่มีก็ทำตัวเองสิไปสวรรค์แบบไหนแม่นผู้ใดสิเอาไปเนาะเอาบทเรียนยังสำหรับเขาวันนี้พี่น้องโดยเขาประเสริฐนั้นเขาได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมว่าแล้วว่าอีกตัวนี้เขาสิว่าจนกลัวเขาจบเรื่องเขาประเสริฐแหละพี่น้องจื้อว่าเขาประเสริฐเป็นสิ่งเดียวเป็นฤทธิ์เดชอันเดียวของพระเจ้าที่นำมาในโลกเพื่อแก้ไขทุกปัญหาของมนุษย์และลงมาเลยจัดการนัตบิดคือจัดการกับบาปกรรมเป็นยังต้องจัดการกับบาปกรรมเพราะบาปกรรมเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งสิ่งสัวให้ทุกสิ่งที่มนุษย์ได้รับและที่มีในโลกเลยจะเป็นอุทกภัยภัยธรรมศาสตร์ไม่ยังก็ตามแต่กี้บ่มีหลังจากบาปกรรมเขามันจะมีพี่น้องเนาะมันมีพี่น้องสิว่าความจะเป็นทุกอย่างมาจากมันซาตานผีปีศาจเพราะนั่นก็ถืออยู่ได้อาจารย์ว่าเพราะต้นกำเนิดมันมาจากฮันลีถึงว่าห่างกายเขานี่ย้อนห่างกายของบุท่านถือเปลี่ยนแปลงเขาก็เจ็บป่วยเนาะลังเถื่อกับบุมั่นสตาร์กับบุญไม่เห็นดอกมันอยู่ในห่างกายเขาเลยห่างกายเขาอ่อนแอไวรัสบินมาตั้มมันก็เจ็บมันก็เป็นเนาะไวรัสเป็นยังกังซี่นี่ลูกระบาดโควิด19ไพว่าบ่ว่ากะยามาจากซาตานมาซาตานหรือผีปีศาจหายแน่นอนหลังคนว่าพระเจ้าเลยอนุญาตให้มันมาครับพี่น้องเว้าจังสั้นนะไปฟังคนเว้าจังสั้นมีอาจารย์เทศเมื่อก่อนนี่อยู่ในบูรณ์เท่านี้แหละพระเจ้าเลยอนุญาตเด้อโอ้อาจารย์ไปเว้าได้หน่อยได้นั่นพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งซัวหายเขามาในโลกนี้แม่นซะวะใส่กระสุนไปอธิษฐานในคนดีที่ของพระเจ้าอนุญาตให้มาแม่นอยู่บ่พี่น้องอย่าอธิษฐานได้พอจะอนุญาตให้มาเด้บ่เด้ย้อนเฮาเสื่อบ่บ่แม่นมาจากพระเจ้านี่แหละเฮาจังต่อยมันจังขับไล่มันสั่งไล่สั่งเหยียบมันโควิด19นี่เนาะพี่น้องทัศนะเฮาต้องมันถูกต้องที่สุดพอเพิ่นไปคิดว่าผู้เว้านี่ก็คือว่าเว้าถูกคืออ่อนซ้อนในสําหรับคนบ่จักก็แม่นแหละก็อ่อนซ้อนแหละพอคิดว่าทุกสิ่งนี่อยู่ในการควบคุมของพระเจ้ามืดเราวะก็แม่นเด้ถ้าพระเจ้าบ่อนุญาตอนุญาตหรือบ่อนุญาตเนาะเพราะพระเจ้าฮอดกำหนดเวลายุคสุดท้ายนี่มันคำทำนวยว่าไว้หลายโรคระบาดมันจะเกิดขึ้นอันนั้นมันจะเกิดขึ้นอันนี้มันจะเกิดขึ้นสิ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากมารซาตานและผีปีศาจพี่น้องพระเจ้าฮู้จักว่ามันสิเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นหยังพระเจ้าบ่ห้ามพระเจ้าฮู้จักแลคนที่ถามจังซี่บ่ได้พี่น้องพระเจ้าบ่เห็นแนวนั้นเด้เนาะพระเจ้าบ่ได้เห็นบ่เป็นแผนการของพระเจ้าแนวนั้นเฮาสิบ่เขารายละเอียดแต่อีกทีนึงโดยเขาประเสริฐเขาประเสริฐเป็นจื้อเด้อมื้อนี้เขาประเสริฐเป็นสิ่งเดียว
สำคัญสำหรับพระเจ้าสำคัญสำหรับมนุษย์สำคัญสำหรับโลกนี่เป็นยังแก่ว่าสำคัญสำหรับแม้นอันเดียวที่พระเจ้าเอาลงมาในโลกนี่แม้นอันเดียวที่จะแก้ไขปัญหาของมนุษย์แก้ไขปัญหาบาปกรรมการสาปแช่งเวรกรรมแม้นอันเดียวนี่และเขาประเสริฐก็เป็นฤทธิ์อำนาจเดียวสิ่งที่เขาประเสริฐมาจัดการอัตมิตรจัดการบาปกรรมเป็นยังแก่จัดการบาปกรรมพี่น้องจื้อแท้จัดการกับบาปกรรมเพราะบาปกรรมนี่เป็นแรงกำเนิดของความโซ่ให้ทุกอย่างเป็นแรงกำเนิดที่เปิดประตูให้มันซาตานพิพิชานายเขามาคุมในชีวิตของเราเมนบาปกรรมฉะนั้นพระเจ้าจึงเสด็จมาเกิดคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านำเอาข่าวประเสริฐนี้มาเนาะจัดการกับเรื่องนี้คือว่าพี่น้องเข้าใจเนาะฉะนั้นเขาประเสริฐจึงเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตของเราเนาะครับพี่น้องยังบุจักว่ามีปัญหาใดๆมาหาอาจารย์อาจารย์สิแปลให้ต่างหากมื้อนี้เฮาสิบ่แปลในที่นี้เนาะเฮาสิรวมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายความสัตย์จริงหรือความแจ่มแจ้งในความจริงที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ลูกนี้แต่มันซาตานก็ปิดหูบางตาหลายคนบ่ได้ยินไม่ได้ฟังพวกนั้นขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ได้เปิดตาใจพวกเขาหน่อยให้สว่างขึ้นและให้พวกเขาหน่อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าและได้เข้าใจในแผนการของพระเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าในตอนเช้านี้สำหรับการเปิดเผยของพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญพระองค์พี่น้องอีกทีหนึ่งสำหรับคนคริสเตียนถ้าพี่น้องรู้จักว่าเขาประเสริฐนั้นเป็นสิ่งเดียวเป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกปัญหาของชีวิตและพี่น้องบุทั้งเข้าใจพี่น้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในพี่น้องนั้นช่วยพี่น้องให้เข้าใจถ้าพี่น้องบ่เข้าใจว่าเขาประเสริฐนั้นจัดการกับบาปกรรมอย่างไรจัดการกับการสาปแช่งและเวรกรรมอย่างไรเนาะพี่น้องฟังคืนเนาะวุฒิลายสุดตั้งแต่มือตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3มาแล้วเฮาเป็นคนสอบทําได้อย่างไรเนาะคําจากไสยศาสตร์บ่อยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นนายรับเอาความสอบทําที่มาจากพระเจ้าเลยพี่น้องผู้ใดบ่มั่นใจพี่น้องมื้อนี้เฮาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเนาะจะเป็นคริสเตียนถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนบ่มีคนเชื่อในพระเจ้าและท่านได้ยินและพระเจ้าเปิดใจท่านท่านต้องการความสอบธรรมบ่อยากให้เวรกรรมเป็นนายบ่อยากให้บาปกรรมเป็นนายบ่อยากให้การสาปแช่งเป็นนายบ่อยากให้ผีปีศาจเป็นนายท่านก็รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานของขวัญให้คือความสอบธรรมและท่านก็พ้นเนาะเฮ็ดนั้นได้สิรับได้ด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานได้เฮาย่อมือรับตาแล้วก็เว้าสิ่งที่อาจารย์จะพาพี่น้องเว้าในเวลานี้ท่านเว้านําท่านบ่อยากเว้านักบ่เป็นหยังท่านบ่แม่นคนคริสเตียนก็เว้าและท่านจะวิทย์จากสิ่งเหล่านี้เนาะจะวิทย์จากเวรกรรมมันบ่เป็นนายของท่านอีกเชิญถ้าผู้ใดอยากเว้าลงก็เว้าอาจารย์จะพาเว้าไปสั่นๆเนาะบ่ยาวดอกคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับแสงอยู่ใต้อำนาจเวรกรรมกรรมเวรอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโซ่ให้ด้วยข่าวประเสริฐด้วยแผนการไถ่ของพระเจ้าขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่นั้นมาเป็นของขน้อยตามพระสัญญาของพระองค์ขน้อยขอบใจบัดนี้ขน้อยได้รับความสอบธรรมของพระเจ้าแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและขน้อยได้มีชีวิตของพระเจ้าแล้วขน้อยมีความสัมพันธ์ขึ้นกับพระเจ้าแล้ว
จึงขอบพระคุณพระองค์ขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่ได้ประทานของขวัญ นั่นคือความสัทธรรมให้ข้าน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคือเจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านได้อธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ให้ท่านมั่นใจเนาะว่าท่านเป็นผู้สอบธรรมถ้าท่านโมเมนต์คริสเตียนท่านอยากคู่จักเรื่องนี้ตื่มฟังไลฟ์สดเนาะแต่ละมือท่านไปฟังอยู่ YouTube ก็ได้เปิดใส่ศาสนาจารย์ดร.คำพรอยู่ในหั่นเนาะมันสิออกมาแล้วท่านสิเห็นแล้วฟังแล้วเฮียนฮู้หรือบ่ดังนั้นท่านก็ไปหาคนคริสเตียนหรืออาจารย์คริสเตียนอยู่ตำบูดได้โบสถ์นึงไปถามเพิ่นเพิ่นจะอธิบายให้เฮาเข้าใจได้เนาะดังนั้นในเวลานี้เฮาสิเข้ารวมกันภาวนาอธิษฐานอธิษฐานเพื่อพวกเฮาเองอธิษฐานเพื่อทุกคนเนาะเพื่อทุกคนที่มีโอกาสได้เป็นคนสอบทำแล้วเพื่อเขาและก็เพื่อคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยยังร้อยกว่าคนนอนอยู่โรงพยาบาลเวลานี้ย้อนพยาธิโควิดนั้นบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนสิ่งเหล่านี้เฮาภาวนาที่ท่านเพื่ออวยพรท่านผู้นำเนาะอำนาจการปกครองภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงและเพื่อครอบครัวของเฮาเองเพื่อชีวิตการไปอยู่ของพวกเฮาเนาะให้เฮารวมใจกันเฮาภาวนาที่ท่านเพื่อผู้รับใช้พระเจ้าใน18แขวงซึ่งกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่และผู้รับใช้พระเจ้าที่เจ็บป่วยเวลานี้เขาก็คิดถึงเขาเหมือนกันเขาสิเว้าเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็เว้าน้ำกันรวมกันเนาะบ่ให้เสยๆเลยรวมน้ำกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเว้าในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเว้ารวมกันเชิญอาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานเหมือนดังเขาเห็นทุกวันนั่นแหละขอเชิญเว้าตามเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเข้ามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งโซให้เขามาในโลกนี้มันบุปผินเจ้าของสถานที่ได้หนึ่งอีกในโลกนี้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของและมีอำนาจเหนือทุกสิ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นด้วยอำนาจด้วยฤทธิ์เดชที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คริสตจักรและแก่ผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยจึงพร้อมกันประกาศว่าสิ่งโซให้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19ที่มันซาตานผีปีศาจนำเขามานั้นได้ถูกลบล้างหมดแล้วบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้สอบธรรมและพวกน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งที่เจ็บป่วยย้อนโรคระบาดโควิด-19ได้รับพระเมตตากรุณามาจากพระเจ้าแล้วบ่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะเสียชีวิตอีกในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจหายทั้งหลายที่เฮ็ดให้คนหลงงมงวยขับไว้บูชาผีปีศาจหายนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งลึบล่างทำลายการขับไหวสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงสิ่งที่มาจากการสับแสงมาจากดินที่มนุษย์ขับไหวอยู่พวกขน้อยพร้อมกัน
สั่งลึบล่างทำลายวิญญาณผมเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณผมทุกข์ยากขาดเขินที่มาจากการสับแสงมาจากเวรกรรมที่ตกถึกมวลมนุษย์นั่นพวกน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณสัวทั้งหลายกิจการต่างๆที่มันให้นำเขามานั่นวิญญาณแทงลูกวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณขี้รักวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายยาเสพติดวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณข่มอธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้บางคนเฮ็ดต่อสู่ความจริงคือข่าวประเสริฐคือแผนการของพระเจ้าเพราะเขาได้สั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ฮู้จักความหักของพระเจ้าบ่ได้ฮู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พวกขน้อยประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยประกาศไปนั้นเป็นจริงแล้วโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันขอรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือข่าวประเสริฐได้นำมาในโลกนี้สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับพวกคนในทั้งหลายและสำหรับพี่น้องผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาผู้ดูแลอ้อยผู้ปกครองกิตพรนางตูนอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานอาจารย์คำภายรวมทั้งป้าน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้รักษาชีวิตของพวกเขาทั้งหลายฮอดปัจจุบันนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนตามพระสัญญาของพระเจ้านั้นและพร้อมกันประกาศว่าคนบาปทั้งหลายสะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่ามีศีลของคนสอบธรรมนั้นต้องถึกลึบล่างให้หมดให้เขาเป็นอิสระจากมีศีลพวกขน้อยประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้สอบธรรมไปต้องส่งคืนให้ผู้สอบธรรม2เท่าพวกขน้อยประกาศว่าผู้ขี้หลักนั่นต้องส่งคืนให้ผู้สอบธรรม2เท่าพวกขน้อยประกาศหับเอาไสยศาสตร์เหนือปัญหาทุกอย่างที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยประกาศไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยประกาศขอหับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำลงมาแล้วผ่านไม่กางแขนให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมสินยินดีสันติสุขความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยครอบครัวพวกขน้อยพันธกิจที่พวกขน้อยรับผิดชอบอยู่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติมาจากพระเจ้าจงมีแก่ท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขันธ์ถึงสูงสุดลงไปถึงขันธ์หักฐานให้พึ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขและต่อสู้เอาไสยศาสตร์เนื้อสิ่งโซ่ให้ที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ในสิ่งโซ่ให้อื่นๆพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกในบรรดาชนสัตว์ชนเผ่าและในบรรดาเผ่าชนในประเทศ
ของพวกน้อยทั้งหลายและพวกน้อยผู้จักว่าสิ่งที่พวกน้อยทุ่มขอนี้เกิดเป็นจริงแล้วตามคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์เนาะอธิษฐานเผื่อพวกเขาในวันนี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าพวกก็เลยโมทนาขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยแต่ละมื้อแต่ละวันและวันนี้ก็เช่นเดียวกันเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ที่พระองค์บอกว่าสำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้าและสำหรับโลกและสำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลายย้อนข่าวประเสริฐนี้และพระองค์ได้มาเพื่อกำจัดการเวรกรรมต่างๆและสิ่งชั่วร้ายต่างๆและพระองค์ได้นำเอาความชอบธรรมนั้นให้แก่ทุกคนที่ได้รับเอาแผนการไทยของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสืบต่ออวยพรให้แก่อาจารย์ใหญ่ศาสนาอาจารย์ดร.กำพลกุณฑปัญญาให้พวกเพิ่นนั้นให้เพิ่นได้มีสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาพิเศษและพร้อมที่ขอบคุณด้วยเวลาโอกาสนี้พวกนั้นหลังจากหยุดการนมัสการพระเจ้าสืบต่อพระพรของพระเจ้าสำแดงแต่ละมื้อแต่ละวันต่อไปผ่านอาจารย์ใหญ่ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์ดังนั้นพวกเราจึงโมทนาขอบคุณพระเจ้าในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระบาทเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขประสำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนและเป็นต้นผู้รับฟังอย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปยังคนอื่นๆเพื่อเป็นพระพรแก่กันและกัน